เดี๋ยวเราจะไปลอยตอนนี้เราก็อยู่วัดที่3แล้วอยู่ที่วัดไร่ขิงพาท่านผู้ชมมากราบสักการะวัดไร่ขิงเดี๋ยวรอน้องๆก่อนประมาณเกือบบ่าย2วัดที่3คงจะได้แค่3วัดแล้ววันนี้เมื่อกี้ก็แวะทานอาหารอยู่ที่ร้านโอทูทูที่จอดรถเยอะมากนี่วัดไร่ขิงนี่นะกว้างมากเลยท่านผู้ชมใครที่ชอบมาเที่ยววัดก็อย่าลืมแวะมาเที่ยววัดไร่ขิงนะถึงก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อนเรียกเงินหน่อยจ้ะยอมเสียไปนิดเป่าแม่ค้าแบบต้องเรียกเงินมาทำบุญนะใครที่ไม่มีแบงค์ย่อยก็สามารถมาเรียกได้นะตรงนี้บริเวณห้องกระจกเขาจะเขียนรับเรียกเงินทำบุญอยู่เดี๋ยวไปทำไมนะวัดไร่ขิงหรือวัดมงคลจินดารามเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดนครปฐมตั้งที่ริมแม่น้ำท่าจีนตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมวัดไร่ขิงเป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่มายาวนานและมีพระพุทธรูปประจำวัดที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั่นเองซึ่งตำบลไร่ขิงที่มาจากพื้นที่นี้ของตำบลในอดีตเป็นพื้นที่ของชาวจีนมาอาศัยอยู่และนิยมปลูกขิงเพื่อค้าขายดอกไม้วางไปที่นี่ทูบวางตรงนี้เราก็จะดึงทองใบทองออกจนกลายเป็นชื่อตำบลไร่ขิงและวัดไร่ขิงในปัจจุบันส่วนชื่อวัดมงคลจินดารามเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าหรือกรมพยาวชิรยานวโรรสแต่ชาวบ้านส่วนมากก็ยังนิยมเรียกชื่อเดิมหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปปางมารวิชัยอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดไร่ขิงที่มีขนาดหน้าตักกว้าง4ศอก2นิ้วสูง4ศอก16นิ้วเศษมีนิ้วเรียงงามตามแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยแต่พระพักตร์คล้ายพระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทร์สำหรับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อโตวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนั้นยังไม่ได้มีปรากฏการณ์แน่ชัดแต่ว่ากันว่ามีทั้งหมด4ตำนานด้วยกันนะคะตำนานที่1เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธจารย์พุกซึ่งเป็นชาวเมืองนครชัยศรีได้เข้ามาที่วัดบริเวณอำเภอสามพานและเข้าไปในอุโบสถของวัดไร่ขิงท่านมีความเห็นว่าพระประธานของวัดไร่ขิงนั้นมีขนาดเล็กเกินไปไหว้พระเสร็จแล้วไปไหนต่อทีนี้เมื่อกี้เสียงเซียมซีได้เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์ที่11นี่หมายถึงรอยบัวใช่ไหมใช่รอยบัวถ้าถูกต้องรอยบัวรอยทุกรอยโศกรอยโลกออกไปรู้ดิฮะรู้ดิเก่งมันรู้ดิที่เกิดวันพฤหัสบดีก็หยิบสีส้มขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ทำบุญคนละ20บาทนะจะใส่กี่บาทก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะไปเดี๋ยวเราจะไปรอยบัวกันที่สุดเลยใครที่มาเข้าประตูหน้าแล้วก็ทางออกจะอยู่ด้านหลังนี่ทางออกไปนี้โอ้ยใหญ่มากเลยใครมาต้องถ่ายพระพุทธศาสนาไม่ถ่ายแสดงว่ามาไม่ถึงนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งซองซึ่งอานิสงส์เราก็จะได้เกิดมาซองพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นเหตุพระคุณของประเทศชาติแผ่นดินที่เราได้จากการได้มีปัญญาที่ได้เกิดจากการก็จะเกิดเป็นปัญญารับบารมีก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติสามเณรแล้วก็ยังจะได้เป็นต้นการศึกษารับแผ่ไปทั่วเอามา7เส้นไปฝากเพื่อนๆที่แผนกด้วยตอนนี้จะมีโต๊ะไว้นั่งทานอาหารด้วยตอนนี้เราเดินมาด้านหลังนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเอ้ยไม่ใช่ไปดูปลาดูดนมปลากราฟเอาปลาคราฟดูดนมอ่ะมาดูดนม
มันเป็นมุกบ้านดินปั้นเป็นดินปั้นเป็นดินปั้นทั้งหมดเดินไปข้างในดูซิเหมือนราชการที่9เลยบริเวณข้างนอกก็จะมีน้ำรอบๆเลยอิพศ2394สมเด็จพระพุทธจารย์พุกขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์พระธรรมราชานุวัตรและอยู่ที่วัดสาราปูนวรวิหารได้กลับมาสร้างวัดเลขขิงที่บ้านเกิดของตนเองและมีการอัญเชิญพระพุทธรูปในอยุธยามาประดิษฐานไว้ในอุโบสถแต่ท่านมรณภาพเสียก่อนการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นและพระธรรมราชานุวัตรหลานชายของท่านก็ได้มาสานต่อและบูรณวัดไร่ขิงตลอดจนสิ้นอายุของท่านสถานที่ปล่อยปลาปล่อยเต่าวัดไร่ขิงมันต้องมีเย็นป่ะเย็นเนาะอุ้ยนกเต็มเลยวังมัจฉาแกปีชงเนี่ยคาถาบูชาพระสมเด็จสมเด็จองค์ปฐมที่ไหนก็จะมีบูชาพระประจำวันเกิดนะว่าไหมนี่นะมีทุกวัดเลยกล่าวว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปทั้ง5รูปองค์ที่ลอยน้ำมาตำนานเล่ากันว่ามีพี่น้องชาวเหนือ5คนที่ได้บวชและสำเร็จกลายเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันทั้ง5คนได้อธิษฐานว่าจะขอช่วยเหลือสัตว์โลกถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามและเมื่อทั้งพระอริยบุคคลทั้ง5รูปได้ประดับขันแล้วจึงเข้าไปสิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปทั้ง5องค์เพื่อช่วยคนที่ติดอยู่ในแม่น้ำให้พ้นทุกข์จึงลอยน้ำมา5สายและถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ณวัดต่างๆดังนี้องค์ที่1ลอยไปตามแม่น้ำบางประกงแล้วขึ้นสถิตที่วัดโสธรวรวิหารเรียกกันว่าหลวงพ่อโสธรองค์ที่2ลอยไปตามแม่น้ำท่าจีนขึ้นสถิตที่วัดไร่ขิงเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์ที่3ลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสถิตที่วัดบางพีเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดบางพีแต่บางตำนานก็ว่าหลวงพ่อวัดบางพีเป็นองค์แรกในจำนวน5องค์จึงเรียกว่าหลวงพ่อโตบางพีองค์ที่4ลอยไปตามแม่น้ำแม่กองขึ้นสถิตที่วัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมองค์ที่5ลอยไปตามแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นสถิตที่วัดเขาตะเคาหลวงพ่อวัดเขาตะเคาใครที่ไม่เคยมาวัดไร่ขิงนะตรงนี้เป็นสถานที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเพราะว่าสัตว์เยอะแยะมากมายตรงนี้จะเป็นคาถาบูชาพ่อแก่นะองค์นี้จะเป็นกุมารอินทนัตเหตุอัศจรรย์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นมีเรื่องเล่าว่าปรากฏการณ์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ชาวบ้านได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้นมาจากแม่น้ำพระอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงจ้าหายไปในทันใดแล้วปรากฏเมฆดำทะมึนลมปั่นป่วนฟ้าคะนองกึกก้องและฝนก็ตกลงมาทำให้ชาวบ้านเกิดความปิติยินดีและอธิษฐานเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่อจักทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไปดูสายฝนที่เทลงมาให้ชุ่มฉ่ำเจริญงอกงามด้วยธัญญาหารฉะนั้นส่วนความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวัดไร่ขิงยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเล่ากันต่อมาว่าเป็นผู้ที่มีความขลังศักดิ์สิทธิ์เมตตาในด้านเวทมนต์คาถาให้เกิดความแคล้วคลาดคงกระพันชาติและให้พรตามความปรารถนาของผู้ที่มีศรัทธามากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงปิดทองไม่ติดรักษาโรคภัยต่างๆให้หายได้ถ้าเกิดหยอดเหรียญก็จะมีเสียงช้างร้องนะหยอดอีกหยอดอีกแก้วละ25บาทใส่3อย่าง25บาทเนาะไหว้พระเสร็จก็เมื่อยเดินละเกือบบ่าย3โมงแล้วตอนนี้มามาถ้าไปชมมาทานน้ำแข็งใส่ด้วยกันนะเป็นไงหน้าน่าทานไหมเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงตรงที่เราไหว้พระเข้ามาแล้วก็เดินมาด้านหลังนะที่ทางจะไปให้อาหารปลานะเสร็จแล้วซ้ายมือก็จะมีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนที่นั่งบริเวณข้างในเยอะมากเลยถ้าเกิดใครที่มาวัดไร่ขิงก็สามารถมาได้นะเพราะว่า
จะมีสัตว์แล้วก็มีที่นั่งให้เราพักผ่อนหย่อนใจเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวก็อยู่ที่วัดไร่ขิงนะตอนนี้ก็เราก็ได้ทำบุญแล้วก็วาดภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้อาหารการกินแล้วก็เดินดูรอบๆบ้านเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็ลมลื่นมีผู้คนมากราบไหว้วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทำบุญนะสามารถมาทำบุญได้ที่วัดไร่ขิงซึ่งการมาของเราในวันนี้ก็ไม่ยากนะขึ้นทางด่วนมาเลยนะสิงห์บุรีเสร็จแล้วก็ตรงมาเลยเข้าสมุทรสาครวัดแรกที่เราแวะคือวัดท่าไม้วัดที่2ก็จะเป็นวัดท่ากระบือนะเสร็จแล้ววัดที่3ก็จะเป็นวัดไร่ขิงนั่นเองเพราะฉะนั้นทริปนี้เราก็จะมีให้อยู่3วัดใครที่ชอบวัดต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ในช่องของรุ่งฟ้าพาเที่ยวเพราะว่ามาง่ายมากเลยนะถ้าเกิดมีรถส่วนตัวยิ่งมาง่ายแต่ถ้าเกิดมาเองไม่แน่ใจว่ามายังไงนะมากดติดตามเข้าไปดูช่องของรุ่งฟ้าพาเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะการเดินทางไปยังวัดไร่ขิงนะคะยังสามารถทำได้หลายวิธีนะคะมีดังนี้คือขับรถจากกรุงเทพใช้เส้นทางสายถนนเพชรเกษมผ่านสวนสามพานป้ายวัดไร่ขิงอยู่ทางขวามือรถมีสาย84และสาย556รถตู้ประจำทางสายกรุงเทพนครปฐมกรุงเทพราชบุรีกรุงเทพบางรีกรุงเทพสุพรรณบุรีลงปากทางเข้าวัดไร่ขิงแล้วต่อรถโดยสารประจำทางเข้าไปยังวัดไร่ขิงรถตู้ประจำทางสายเมื่อไร่ขิงปิ่นเกล้าวัดดอนหวายวัดไร่ขิงค่ะก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเราแวะทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อข้างๆวัดไร่ขิงก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนปะจะไปล่อในสวนดีกว่าเราทานไหมคะลูกค้าสี่กี่ท่านคะสี่จ้ะกำลังเฉาะเลยใช่ไหมท่านนี้เลยค่ะลูกค้านี่น้ำก็มีนะเป็นไงกันอร่อยใช่ไหมใส่ขันนะพี่ลุงเออๆกับทะเลหมอกใส่ค่ะแดดตัวนี้เลยค่ะลูกค้าแดดไหมคะเออไม่เป็นไรแดดทุกหม่องอันนี้ไปกินนี่ไปขวดนะว้าวใครทานไม่หมดเนี่ยเนื้ออันนั้นละกันลำไยสี่ลำไยสี่เออลำไยสี่ทะเลหมอกอะไรอีกบ้างคุยน้ำลำไยใส่ต้องทำน่ารักไหมชิมดิชิมหวานอร่อยปิดแล้วขันเยอะเขาเก็บปากหม้อเหรอยังยังเลยอันนี้มาแล้วเดี๋ยวหมอกับมาแล้วนะพี่ลุงก๋วยเตี๋ยวพวกนี้มาเส้นหมี่เย็นละฟูลำไยขัดละ15 บาทกำลังหมอกนะไอ้ลบหัวเดี๋ยวติดน้องนะทางนี้เลยค่ะขยับสามอันพร้อมกันนะคะยกไปเลยยกได้ไหมพี่อึ๊บได้ปะหมอกจริงยกถัดอ้าวด้วยถัดล่ะเดี๋ยวนะพี่ลุงโอ้พี่น้องใครไม่เห็นหมอกยกถัดคักๆแท้มันเขาไม่ที่รู้มาเขียวหอยน่องระบอกมีอะไรมั่งเนี่ยก๋วยเตี๋ยวทะเลหมอกใช่อันนี้ปากหม้อมีปากหม้อมีอะไรอีกมีปูอัดลูกชิ้นลูกชิ้นหอยอะไรอ่ะหอยอะไรไม่รู้กินไม่เป็นพอดังครู้แล้วก็หอมอันนี้มันที่นี่ใส่หมูใส่แล้วก็อันนี้ทัวร์ได้พี่ลุงอันนี้หอยนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวหม้อทะเลหอยหอยนุ่มมากมาท่านผู้ชมมาปูอัดมาลองหม้อในสวนเมื่อกี้มาลองหม้อในสวนเมื่อกี้มาท่านผู้ชมมาทานอาหารด้วยกันนะที่ไหนยัง40แล้วเนี่ย40ปีแล้วที่ไหนนครปฐมนครปฐมปากทางเข้าวัดไร่ขิงไหมได้เวลากลับบ้านแล้วนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากชมคลิปวิดีโอของช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวด้วยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ